ำรวจชายแดนยังเป็นโสดและไม่มีแฟนไม่มีแฟนกับเขาสักทีลาดตระเวนในป่าในเขาหน้าที่ของเราชีวิตยอมเละนักรบตำรวจตระเวนชายแดนอยากมีคนควงแขนเป็นแฟนสักทีจะทำไงดีหน้าที่ก็สำคัญตำรวจชายแดนยังเป็นโสดและไม่มีแฟนไม่มีแฟนกับเขาสักทีเป็นได้ทั้งครูทั้งพยาบาลเป็นได้ทั้งนักเกษตรกรที่ดีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทำสวนปลูกผักแต่ไม่มีคนรับห่วงแขนสักทีจะทำไงดีชีวิตต่อชดปราบโจรผู้ร้ายในศูนย์ใต้จากแผ่นดินเลือดและเนื้อยอมมีเพื่อชาติที่จำสันติราษฎร์แม่เลือดต้องหลั่งรินอาจจะเจ็บปางตายร่างกายอภิการไม่เคยหวาดหวั่นนักรบต่อทดปราบโจรผู้ร้ายในศูนย์ไปจากแผ่นดินเลือดและเนื้อยอมมีเพื่อชาติที่ทำสันติราษฎร์แม่เลือดต้องหลั่งรินอาจจะเจ็บปางตายร่างกายอภิการไม่เคยหวาดหวั่นนักรบต่อชด.ต่อชด.ย่อมมาจากตำรวจชายแดนยังเป็นโสดและไม่มีแฟนไม่มีแฟนกับเขาสักทีเป็นได้ทั้งครูทั้งพยาบาลเป็นได้ทั้งนักเกษตรกรที่ดีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทำสวนปลูกผักแต่ไม่มีคนรับห่วงแขนสักทีจะทำไงดีชีวิตต่อชดเกษตรกรที่ดีตอนนี้ยังโสดอยู่ในโหมดความเหงามีเธอมาเป็นแฟนเราก็คงเข้าที